ีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่กองคิมหันชนกัดเธอ EP 4ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โลไหนโลร้านจนถูกค่ะเป็นโลคอนโดดาวันค่ะถ้าอยู่อะไรอยากอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า EP นี้เราจะให้วัดเก่งคมเก่งคนโดนเลยเราเลยมันแค่เดินเองต้องผ่านแล้วแหละว่าเราโอเคไม่เป็นไรครับพูดยิ้มๆไปเฮ้ยไม่เป็นไรตาย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 ไปอีก10องศาจากเดิมเย็นมากดาวหวานส่วนดาวหวานก็คือนอนอยู่ข้างบนนอนตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ตื่นเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไม่ต้องไปสนใจมันด้วยตอนนี้เป็นงานสีย่างคุยกับคิมหันค่ะตอนนี้คิมหันอยู่ทะเลแล้วก็โทรไปเช็คนิดนึงแต่เราก็ติดภารกิจไงโดนนะครับโดนหรือเปล่าครับโดนยังว่าเราบินโดนใต้ต้นไม้ได้อ่ะได้บินในห้องก็ได้เหรอบินในห้องก็ได้นะจริงๆแล้วจริงแต่ต้องตะโกนเดี๋ยวมันเป็นยี่ใหญ่ขอโทษนะครับขอโทษครับโดนคุณหรือเปล่าครับ Head and Action นี่คือซีนโดนคุณหรือเปล่าครับเป็นการเทคนิคการจีบสาวแบบมาวินใช้โดนบินมาโฉบ
ท่านเนาะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแหลมอยู่ด้านหลังมาวินนะครับไม่ใช่ผมเหตุการณ์คือมาวินเนี่ยเขาบินโดนมาโดนเราเอ้ยไม่ใช่สิเขาบินโดนมาใกล้เราแล้วก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอคุณมาวินก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เป็นยังไงฮัลโหลคิมไอ้ที่คนเดียวเหงาใช่ไหมจ๊ะถึงโทรมาเนี่ยโทรไปหาวันแล้วแต่ไม่รับอ่ะสงสัยรับไปแล้วมั้งตอนนี้แกยุ่งอยู่ปะเนี่ยจะว่ายุ่งก็ยุ่งกูกำลังผลิตทายาทตัวที่สองอยู่แต่ยังไม่ทันได้เกิดเลยก็โดนมือคุมกำเนิดซะก่อนสวัสดีคิมแต่ว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องมีสปิริตนี่เราเป็นนักแสดงรอบหน้าไม่ขอเล่นแล้วมีผัวมีลูกขอเป็นโสดพอเพื่อนเพื่อนทีมงานทีมงานทั้งหลายแหล่มาแบ่งกันมาหน้าเกณฑ์ลงมาเชิญถือไหมอันนี้รู้ใช่ไหมว่าจากข่าวบันเทิงกลายเป็นข่าวฆาตกรรมในมือเขาไม่ยาวไปเถอะเขาเดือดดิเขาไม่ยาวไปถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยเจสซี่ก็ยังตกใจอยู่ค่ะแล้วก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าเจสซี่ก็ไม่ได้นึกว่าดาวันจะเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้เหมือนกันนะคะใช่ให้เห็นเขามาแกล้งกันแบบมาแต่งตัวเต็มมากเลยค่ะแต่ว่าเห็นเท่านี้ไม่เห็นชุดเลยเต็มมากนะจริงๆมีส้นสูงด้วยแต่ว่าเห็นแค่นี้วันนี้กินทั้งวันเลยทั้งวันทั้งวันเรื่องกินแล้วแต่คุณห้ามกินเลยนะเพราะว่าคุณเป็นดาราในเรื่องที่แบบดูแลรักษาหุ่นเพื่อแบบตายเลยประชาชนมากคนกินเลยเตะชีวิตแม้ว่าชีวิตจริงกินข้าวสองจานก็ตามเอาง่ายๆเหมือนแบบฝั่งโน้นนะครับคนดูหรือว่าคนที่มากินร้านเห็นสองคนกินไปนู่นอยู่ตรงเดียวกันแล้วครับเขาก็ดูแฮปปี้กันดีเป็นฉากที่เขาเนี่ยนั่งกินข้าวกันอยู่ดูแฮปปี้โอ้เจสซี่ก็อยากเข้าไปแซะว่าเข้าไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะไปโชว์อำนาจของตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้จักกับผู้กำกับของฮอลลีวูดนะเธอแพ้ฉันแน่อะไรเงี้ยรอติดตามชมได้เลยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยเจสซี่คือมันมีพลังเหมือนที่มันคิดจริงๆไหมซีนี้ก็มากินข้าวด้วยความเร่งรีบค่ะเพราะว่าจะไปหาคิมหันไม่ได้หิวเลยนะอร่อยมากกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะถ่ายได้ทั้งวันเลยค่ะซีนี้คัดแล้วเป็นร้านบาร์เทนเดอร์เป็นร้านเหล้าของคุณมาวินนั่นเองตอนเจอคิมนี่ยังไม่ทำแกลลี่เลยนะท
ทำอะไรแบบนี้แหละแล้วเจอคิมไหมความเป็นมาวินจีบสาวด้วยกันเปิดแกลลี่แกลลี่เลยแล้วก็สาวไปทำงานด้วยถูกถูกชีวิตจริงไม่ได้นะถ้าเป็นในเฮงนี่ไม่ได้นะนอนมาทั้งวันแล้วทำหน้างงใส่ไปไปพร้อมฮะคิมคิมคิมเดี๋ยวคิมตัวใหญ่อย่างนี้คิมคิมไม่มีอะไรสวยกว่านี้อีกแล้วบ๊ายบายจ้าคิมคิมคิมอยู่ไหนคิมคิมซีนความฝันค่ะคือเขาอาจจะมาง้อเราแต่การที่เขามาง้อเราอ่ะคือง้อแต่เขายังเอาแต่ใจตัวเองยังมาบังคับให้เราแบบหายโกรธอ่ะถึงไม่ใช่ป่ะซีนมาง้อคิมหันในความฝันค่ะใช่เขาเล่นตัวเยอะมากวิ่งเหนื่อยไม่ให้เล่นตัวได้ยังไงอ่ะแกมาง้อแล้วแกก็ทำแบบเดิมอ่ะก็ไม่รู้จะง้อทำไมอ่ะแต่ให้รู้ว่ามันเป็นขาวๆคัตเตอร์ทานหลังอย่าเห็นหัวอย่าเห็นเท้าเดี๋ยวเหมือนแบบซอมบี้สวนทางเข้าไปอ่ะเปียกๆเข้าไปยังได้อีกค่ะร้อยรอบก็ไหวสะพานเท่านั้นเองจะดูเสียงโหเต็มสปีดอ่ะอีกนิดนึงคือกระโดดลงทะเลไปนี่ค่ะนี่ไม่ได้แมวอ่ะไปเราเข้างานกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเราว่ากันโอเคพี่ตูนรับบทหนักตลอดต้องดูแลเพราะว่าเหมือนเด็กเหมือนมีลูกเอาจริงสิ่งนี้สนุกค่ะยาวเนาะแต่ว่ามีหลายอารมณ์มากใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าซีนนี้ปะทะอารมณ์กับดาวันแบบแทบจะตบกันเลยน้อยแต่มากใช่ค่ะก็เป็นทุกครั้งอะที่เข้ากับดาวันทีอะไรก็จะแบบกัดกันตลอดเลยค่ะคำว่าใจเย็นจะเป็นคำติดปากดอกรักแล้วใจเย็นนะคะใจเย็นนะเดี๋ยวเรื่องชุดคิมจะรีบกลับไปดูให้นะผมขับไปส่งคุณเองสภาพแบบนี้คุณขับไม่ไหวหรอครับคิมเดี๋ยวผมหารค่าน้ำมันด้วยก็ได้นะครับรถไฟฟ้าคุณเองบอกให้ไปเรียนขับรถมาแต่ยังไม่ได้ไปเรียนเลยแต่เดี๋ยวจะไปเรียนต้องขับเป็นซีนนี้ก็เลยเปลี่ยนซีนนี้ก็เลยให้ผมขับมาขับให้เลยจบเลยขับมาส่งเขาแล้วนั่งแท็กซี่กลับน่าข
้อมแล้วครับวิ่งตลอดเลยแลกกันไม่รู้ว่าจ่ายจะให้กูเล่นเป็นทีมชาติหรือไงมึงว่าพรุ่งนี้เด็กใหม่มันจะไปโรงเรียนถูกปะวะกูว่านะน่าจะไปไม่ถูกเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้เราอยู่ที่ห้องน่าจะสุดเลยนะคะคือข้างหลังอะดุเดือดมากเนี่ยตรงเนี้ยแล้วคุณเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์แท้ๆใช้คำแบบนี้กับเด็กได้ยังไงไม่มีมารยาทไม่มีจรรยาบรรณเลยไม่มีมารยาทไม่มีพ่อแม่คำสอนไงนะเราเนี่ยเก็บไว้เด็กๆออกไปก่อนก็จะเป็นซีนที่ฟาดฟันกับอาจารย์ค่ะเพราะเขามาว่าสุดที่รักเราว้าวแกรักเราตั้งแต่แรกเจอเลยหรอไม่หรอกพูดไปเรื่อยพูดไปงั้นแหละเฮ้ยยังไงต่อจนแม่คืออาจารย์เรียกพบแม่ค่ะต้องมาเจออาจารย์ทั้งอาจารย์ปกครองอาจารย์นาฏศิลป์เลยใช่แม่เขาก็ต้องมาด้วยใช่เพราะเราปกป้องเขาเป็นเรื่องเลยพอเจอแม่ปุ๊บแม่ก็วีนฉ่ำทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารและในห้องมีเรื่องกันอยู่ข้างนอกนั้นข้างนอกทำอะไรคะยังไงอย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่เนียนเลยแล้วมองออกไปเห็นหมดรอดูสกิลปากของดาวหวันกับคุณแม่ได้แม่มาเยอะมากค่ะต้องไปดูข้าปากมีใส่ขวาเพราะมันเด็กไร้มารยาทเป็นครูมีหน้าที่สั่งสอนเด็กไม่ใช่มาใช้อารมณ์แบบนี้เป็นเด็กใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ก็เลยแบบยังไม่อยากทำความรู้จักกับใครเพราะว่ามีปมใดๆบางอย่างที่กลัวว่าถ้าเราจะรู้จักคนเยอะเรื่องนั้นน่ะจะหลุดออกไปก็เลยเลือกที่จะไม่รู้จักใครดีกว่าฮีโร่ของซีนนี้ก็คือดาวหวันเลยแค่ซีนเดียวที่เหลือก็ตามแล้ว